จริงหรือที่เงินคือความถนัดของเราจำได้ถึงตอนที่โพสข้อความว่าการหางานที่ตรงกับความถนัดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลงอินเทอร์เนต็ตมีใครคนนึงตอบกลับมาเป็นคนแรกว่าคนเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะมาความถนัดอะไรกันเงินตังหาคือความถนัดของฉันจริงหรือที่เงินคือความถนัดของเราแค่มียอดเงินฝากเข้าธนาคารเป็นที่น่าพอใจไม่ว่าทำงานอะไรก็จะสนุกนั่นหรอ ความจริงแล้วฉันไม่คิดจะพูดว่าจงเลือกอาชีพจากสิ่งที่คุณชอบจริงๆคำกริยาที่ว่าชอบกับคำนามที่ว่าอาชีพน,นต่างกันอย่าว่าแต่จะเอา2องคำนี้มารวมกันเลยมันเต็มไปด้วยคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นถึงจะบอกว่าชอบทำอะไรสักอย่างแต่พอมันกลายมาเป็นอาชีพเราก็จะต้องทนกับสิ่งที่ไม่อยากทำมากมายอยู่ดี เช่นคนที่ชอบสอนเด็กๆถ้าอยากเป็นครูก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่ออยู่กับการทําเอกสารตามแบบฉบับของโรงเรียนต้องทํางานจิปาถาจํานวนมหาศาลที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานสอนเลยต้องอดทนกับรุ่นพี่ที่จุกจิกถ้าทนกับความทุกข์ที่มาพร้อมกันนี้ไม่ได้ถึงจะชอบสอนหนังสือเด็กๆมากขนาดไหนก็คงเป็นครูไม่ได้แน่และสุดท้ายงานที่ชอบคงต้องยกไปเป็นงานอดิลเรกหรืองานอาสาสมัครไปในที่สุดด้วยเหตุผลเดียวกัน งานที่ทำเก่งก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกอาชีพเพราะมาตรฐานที่เจ้าตัวรู้สึกว่าเก่งนั้นไม่เพียงไม่ชัดเจนอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก่งไปตลอดด้วยต่อให้เป็นคนที่มั่นใจอย่างมากว่าควบคุมเด็กได้สามารถทาให้เด็กเข้าใจได้ด้วยคาพูดแต่ก็ย่อมมีวินาทีที่รู้สึกถึงข้อจากัดในความสามารถของการเป็นครูและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกอาชีพสตีเวนสเปลเบิร์ก ผู้กำกับที่เก่งขนาดไม่ต้องอธิบายอีกยังบอกว่ากว่าตัวเองจะรู้สึกว่าสร้างภาพยนตร์ได้เก่งก็ตอนอายุย่างเข้า60ปีไปแล้วอย่างนี้เราจะต้องพูดยังไงกันดีฉันรู้จักบุคคลหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเด็กไม่ค่อยชอบพูดต่อหน้าคนมากๆแต่เป็นครูที่ยอดเยี่ยมทำงานด้วยจรรยาบรณวิชาชีพถึงจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากมายกับงานสอนในภาพรวมแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของอาชีพเข้ากับนิสัยของเขาได้ดี และนี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นความถนัดก็ได้คงเป็นเรื่องโชคดีมากทั้งงานที่ชอบงานที่หางเงินได้เยอะกับงานที่ทําได้เก่งเป็นงานเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าวัยยีต้องได้ทํางานที่ชอบอย่างที่เคยคิดไว้เท่านั้นชีวิตจึงจะมีความหมายบนโลกนี้มีคนมากมายที่อยู่ดีกินดีทั้งทที่ยังไม่สามารถทําฝันให้เป็นจริงได้อย่างน้อยถึงจะไม่ใช่งานที่ฝันหรืองานที่ชอบก็ต้องเป็นงานที่ตรงกับความถนัด นี่เป็นปัญหาที่สำคัญมากและเชื่อมโยงกับคุณภาพของชีวิตโดยตรง C. เป็นราชาแห่งการขายรถยนต์วิชาเอกในมหาลัยของเขาคือวิศวกรรมเครื่องกลหลังเรียนจบเขาเข้าทำงานในสายงานนั้นทันทีทั้งๆทงี่เขาก็รู้ตัวดีว่าชอบเครื่องจกักรแต่ชีวิตการทำงานบริษัทไม่ถูกกับร่างกายของเขาและเมื่อเวลาผ่านไปสอสปีเขาก็ต้องเจอกับความทุกข์ที่รุนแรงขณะที่ว่าไม่อยากแม้แต่จะเอ่ยปากพูดถึง จนกระทั่งวันหนึ่งเขาตามรุ่นพี่ไปที่แผนกขายรถโดยบังเอิญจากการแวะไปเพียงครู่เดียวเขาก็ค้นพบความถนัดที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนแค่หัวเราะก็ขายรถได้แล้วครับเขาเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ตรงกันข้ามกับเซลส์แมนมาอาชีพตามแบบฉบับที่เราจะนึกถึงไม่ได้ดูใจดีอ่อนโยนหรือคุยเก่งเหมือนสะกดจิตลูกค้าได้ไม่ได้รูปหล่อหรือมีน้ำเสียงกลางวานเพื่อนมหนาวใจลูกค้าเลย ถ้าจะมีอะไรที่ต่างจากเซลส์แมนทั่วไปก็คงจะเป็นการที่เขารู้จักรับฟังสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างที่หาได้ยากในผู้ชายหายากมากกว่าที่คุณคิดแล้วก็ชอบผู้คนอย่างจริงใจคนที่มาซื้อรถจากเขาต่างรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างจริงใจจากผู้ชายที่ดูเรียบง่ายธรรมดาสำหรับเขาแล้วคำกล่าวในหนังสือว่าในขณะที่ทำงานนี้ก็ได้พบคนมากมายและนั่นก็ทำให้มีความสุขเป็นพลังที่รู้สึกได้ด้วยใจจริง งานนี้ไม่ใช่ความหวังในอนาคตและไม่ใช่งานที่มีความมั่นใจมาตั้งแต่ต้นแต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างพอใจมากในตอนนี้เป็นชีวิตของคนที่ได้ทำงานตรงกับความถนัดคนที่ได้ทำงานตรงกับความถนัดถึงจะไม่ได้เงินเดือนมากเหมือนซีไม่ว่าใครก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปปกติฉันมักจะรู้สึกสงสารคนที่ทำงานในสายบริการขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ การต้องรับมือกับคนมากมายซึ่งไม่รู้จักมาก่อนจะต้องใช้แรงมากขนาดไหนกันแล้วยิ่งต้องเจอกับคนไม่ดียิ่งต้องเครียดหนะักแถมต้องใช้พลังงานมากฉันมั่นใจนิสัยและความถนัดของตัวเองว่าไม่เหมาะกับงานบริการแน่นอนแต่เมื่อฟังคำพูดของเอชวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการบริการลูกค้าแล้วก็ทําให้ฉันลมเลิอกอคตินี้เลยผมเริ่มจากการขายของในห้างการเป็นฝ่ายพูดกับคนแปลกหน้า นนมันดีมากเลยการที่ผมพูดแล้วยิ้มไปด้วยมันทําให้ลูกค้ายิ้มตามนี่เป็นเรื่องที่ทําให้อารมณ์ดีมากแน่นอนว่าลูกค้าที่ไม่ดีแบบที่เราเรียกกันว่า black consumer ต้องมีแน่นอนแต่เวลาที่เราเจอคนแบบนั้นถ้าเรามองจ้องไปให้ลึกถึงข้างในเราจะพบกับความน่าสงสารมากกว่าที่เราจะรับความเครียดกลับมาคนแบบนั้นแค่ลืมวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเท่านั้นทุกวันนี้ผมก็ยัง คิดว่างานบริการเป็นงานที่มีเสน่ห์มากแม้ว่าจะไม่มีรายได้สูงแต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างที่สามารถพงกหัวยืนยันได้ว่ามีความสุขและพึงพอใจนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สําหรับคนที่ทํางานตรงกับความถนัดของตัวเองมีบางครั้งที่งานซึ่งตรงกับความถนัดนําไปสู่ความสําเร็จที่ไม่ได้คาดหวังไว้จอห์นบาสกินผู้สืบทอดหนึ่งเดียวของบาสกินโรบินส์บริษัทไอศครีมที่โด่งดัง เขาอยู่ในตำแหน่งที่แค่อยู่เฉยๆก็จะได้รับช่วงต่อธุรกิจกลายเป็นเศรษฐีที่ใช้ชีวิตบนชื่อเสียงและเงินทองได้ทันทีแต่การบริหารงานแบสกินโรบินส์ไม่ใช่ความถนัดของเขาพ่อและลุงของเขาเป,เป็นผู้ที่ชื่นชอบไอศกรีมที่กินไอติมได้ทุกวันจนถึงขนาดเปิดกิจการได้แต่ตัวเขาที่เฝ้ามองพ่อซึ่งทร,ทรมานกับโรคอ้วนเบาหวานและความดันโลหิตสูงกับลุงที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยจากอาการหัวใจวายนั้นแตกต่างออกไป คนที่คิดว่าไอศครีมเป็นพิษต่อร่างกายจะเป็นผู้บริหารกิจการร้านไอศครีมได้ยังไงสุดท้ายเขาล้มเลิกทุกอย่างและใช้ชีวิตในฐานะนักอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมต่อต้านการกินเนื้อสัตว์และอาหารขยะรวมทั้งไอติมด้วยเขาทําการ,กรเกษตรอยู่เป็นเวลากว่า10ปีใช้ชีวิตอย่างยากจนถึงขนาดว่าใน1ปีใช้เงินไม่กี่แสนวอนเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการต่อต้านการกินเนื้อสัตว์และมันกลายเป็นหนังสือขายดีอย่างเทน้าเทท่าหนังสือนี้มีอิทธิพลอย่างมากขณะที่ อัตราการบริโภคเนื้อสัตว์ในอเมริกาลดลงกว่า20ซหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์จาหน่ายเขามีความตั้งใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขถึงแม้จะยากจนถ้าเขารับช่วงต่อกิจาการแล้วต้องทนทุกทรมานกับความรู้สึกผิดในการขายอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกายเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะเขาต่างจากพ่อและลุงที่ชื่นชอบไอติมนั้นด้วยใจจริงดังนั้นอาจจะทํากิจาการ พังไม่เป็นท่าแถมยังต้องล้มละลายกลายเป็นคนหมดเนื้อประดาตัวไปหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ในโลกที่กลายเป็นสมอรภูมิรบของสองครามที่ไม่จบสิน้นมีคนมากมายขนาดไหนที่เชื่อว่าความร่ํารวยและเกียรติยศคือความถนัดของตนเองและต้องใช้ชีวิตอย่างโชคร้ายจากการกระโดดเข้าไปอยู่ในอาชีพนั้นเพียงเพื่อจะได้รับความสนใจการรับรู้ถึงความถนัดนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างปุบปับเหมือนหล่นลงมาจากฟ้าก็ได้ แต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเกิดจากการได้มีประสบการณ์ในสาขาที่สนใจแล้วค้นพบความถนัดโดยบังเอิญจากการทํางานนั้นฉันเองก็เกิดความสนใจในละครตลกมาจากการ,เ,าาากการเขียนบทละครเวทีจากความสนใจนั้นก็เริ่มมาสู่ความถนัดโดยการค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยจากบทละครเวทีมาเป็นบทโทรทัศน์จากบทโทรทัศน์มาเป็นบทภาพยนตร์จากบทภาพยนตร์มาเป็นหนังสือความจริงฉันควรจะเอาแบบทดสอบความถนัดมาอ้างอิงด้วย แต่ตอนที่ฉันทําแบบทดสอบความถนัดเมื่อ20กว่าปีก่อนผลที่ออกมาคือนักการเมืองหรือครูซึ่งจากนิสัยของฉันแล้วมันไม่ใช่เอาซะเลยดังนั้นจะบอกว่าเชื่อก็คงไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบทดสอบความถนัดนั้นผิดทั้งหมดเพราะผลของมันสะท้อนต้นแบบพื้นฐานนิสัยส่วนหนึ่งของเราเกิดจากการรวมผลวิเคราะห์แล้วก็หาข้อสรุปสุดท้ายแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งของเรานั่นเองถ้าใช้มุมมองที่กว้างขึ้นพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างอาชีพกับตัวฉัน ก่อนการคาดหมายถึงภาพรวมของอาชีพไปล่วงหน้าก็จะหางานที่ตรงกับความถนัดของตัวเองได้ถ้าดูจากผลการสำรวจความพึงพอใจในอาชีพที่เปิดเผยในปี2012พบว่าในประเทศเกาหลีนักเขียนนิยายที่มีไรายได้ต่อป,ปีไม่ถึง5ล้านวอนรู้สึกพึงพอใจในอาชีพอยู่ในลำดับสูงกว่าอาชีพหมอไม่ว่าจะคิดยังไงก็ตามคำตอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเงินคือความถนัดก็ต้องเป็น no อย่างแน่นอน